สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPK กี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนอัปเดตเกม The Sims Free Play Version Mod นะคะที่เราโหลดมาแล้วมันจะมีเงินเยอะๆนะคะเวลาที่ตัวแอปเขาอัปเดตขึ้นมานะคะแต่ในเครื่องของเราเราจะสังเกตได้ว่าแอป Version Mod มันไม่สามารถอัปเดตเองได้นะคะเราก็เลยจะลองมาสอนทำดูนะคะว่าทำยังไงมันจะขึ้นอัปเดตให้ไหมเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เข้ามาในตัวเกมนะคะเกมในเครื่องที่เรายังไม่อัปเดตที่เราเล่นปัจจุบันนะคะเราก็เข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดไปที่จุด3จุดข้างล่างมุมขวามือนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นลูกก้อนเมฆสีฟ้าๆนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ลูกก้อนเมฆเลยค่ะนี่นะคะพอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะมันจะขึ้นให้เรากดอัปโหลดเซฟ Data นะคะทุกคนคะตรงนี้นะคะเราอย่ามองข้ามเลยนะคะเราต้องกดเซฟไว้นะคะเพื่อที่ป้องกันไว้ไม่ให้ตัวเกมที่เราเล่นอยู่นะคะมันหายไปนะคะเราต้องเซฟไว้นะคะไม่เซฟไม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็กดอัปโหลดเซฟ Data เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กด yes นะคะพอมันมาแบบนี้เราก็กด OK ไปเลยนี่นะคะเราก็ได้ทำการเซฟเกมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะทำการเข้าไปดูตัวแอปมันนะคะว่าแอปเวอร์ชันล่าสุดที่เขาอัปเดตใหม่มาเนี่ยนะคะเป็นเวอร์ชันอะไรนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เข้ามาในแอป Play Store หรือว่าแอป Store นะคะเข้ามาแล้วก็พิมพ์คำว่า The Sims Free Play นะคะเพื่อเข้ามาดูว่ามันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่นอะไรนะคะก็เราก็มาดูตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เวอร์ชั่นล่าสุดของมันก็คือ 5.64.0 นะคะเราก็จำเวอร์ชั่นตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ในGoogle Chrome ในโทรศัพท์ในเครื่องที่เราจะทำการอัปเดตมันเข้าไปอยู่ในเครื่องนั้นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็เข้ามาที่ลิงก์หน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปให้นะคะไว้ให้ทุกคนเข้าไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็พอเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็ดูนะคะว่ามันเป็นเวอร์ชันตรงกับเวอร์ชันที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะ 5.64.0 นะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเลยที่เขาอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนเราก็เลื่อนลงดูก่อนนะคะทุกคนพอเราเลื่อนลงดูสุดแล้วนะคะเราก็จะเจอไอ้เขียวๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงไปสุดเลยนี่แล้วก็จะเจอเขียวๆตัวนี้นะคะ2อันแล้วก็กดเลือกดาวน์โหลดอันแรกเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอไปสักพักก่อนพอมันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยตรงเขียวๆแล้วก็กดจิ้มเลยนะคะเราก็รอเขาดาวน์โหลดก่อนนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็ทำการติดตั้งเข้าไปเลยนะคะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเด้งไปที่หน้าเกมของเราเลยนะคะนี่นะคะพอมันมาเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็กดไปที่ continue เลยค่ะพอมันเด้งมาหน้านี้อีกนะคะเราก็กดไปที่ cellular เลยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็รอเขาดาวน์โหลดให้เต็มหลอดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอน้องเต็มหลอดแล้วนะคะแล้วก็รอน้องสตาร์ทนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนก็ได้แล้วนะคะนี่เลยมันก็จะเด้งมาที่เกมของเรานะคะมาแล้วค่ะทุกคนมันทำการอัปเดตให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เลยก็จะมีของใหม่ๆมาเยอะแยะเลยค่ะThank you.
เราก็ไปดูกันนะคะว่าของเรายังอยู่ครบหรือเปล่าจากตัวเครื่องอันเก่านะคะวันนี้ทุกคนมันมีอีเวนต์ให้เราทำเยอะแยะเลยนะคะดูครบค่ะทุกคนนี่นะคะของทุกอย่างเราก็อยู่ครบนะคะไม่หายนะคะถ้าเราไม่เซฟไว้นะคะไม่แน่นะคะเกมตัวเกมเราอาจจะไม่อยู่นะคะทุกคนนี่นะคะพอเราอัปเดตเข้ามาแล้วมันก็จะมีอีเวนต์ให้เราเข้ามาทำใหม่ๆเยอะแยะเลยนี่เราก็ค่อยเก็บไปทำทีหลังนะคะพวกอีเวนต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่รถเข็นนะคะว่ามีอะไรนี่ทุกคนมีฮาโลวีนมาใหม่ด้วยฟังโกวีนฟันแพกวีน่ารักมากเลยของฟรีด้วยนะคะทุกคนเราก็กดรับเข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคลิปสอนดาวน์โหลดอัปเดตเวอร์ชันมอดของเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย